สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาตกลงกันค่ะว่าความคาดหวังของคุณที่จะต้องรู้ก่อนการทำรีแล็กซ์สมายล์3ข้อนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่หมออยากจะตกลงกับคุณมากเลยก่อนที่คุณจะคิดว่าจะทำรีแล็กซ์สมายล์ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะคะข้อที่1นะคะที่หมออยากจะตกลงกับคุณที่อยากทำรีแล็กซ์สมายล์ก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าการมองเห็นในวันแรกไม่มีคำว่าว้าวนะคะการทำรีแล็กซ์สมายล์เนี่ยจะเห็นหมอกในวันแรกเลยทีเดียวนะคะแล้วหมอกนั้นเนี่ยก็จะอยู่กับเราประมาณ4วันจากนั้นค่ะหมอกจะค่อยๆหายไปการมองเห็นก็ยังไม่ได้ชัดมากนะคะจะยังมีความแกว่งยังมีความสวิงอยู่จนถึงประมาณ1เดือนด้วยกันเลยค่ะที่สำคัญการมองใกล้จะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มมองใกล้ได้ชัดเนี่ยประมาณ 4-6 สัปดาห์และนี่คือก็คือข้อตกลงค่ะที่เราจะต้องทราบเพราะว่าถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปวางแผนการใช้ชีวิตไปวางแผนการทำงานไปวางแผนว่าเรายังไม่ชัดได้นะคะทีนี้ฟังแล้วอาจจะตกใจเพราะว่าอ้าวทำไมยังไม่ชัดแล้วฉันจะไปทำงานได้ไหมเนาะหมอก็ได้คุยกับคนที่ไปทำงานซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มใช้ตากันตั้งแต่วันแรกหลังทำรีแล็กซ์สมายล์แม้ว่าจะมีความเป็นหมอกก็ตามนะคุณไข้บอกว่าความรู้สึกที่เป็นหมอกนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดหรือว่าแว่นที่ไม่สะอาดเท่านั้นเองนะแต่สามารถไปทำงานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอย่าหวังว่าว้าวนะคะเราตกลงกันไว้แล้วว่าจะต้องคอยการมองเห็นที่ค่อยเป็นค่อยไปนั้นให้ได้ค่ะข้อที่2นะคะเราจะต้องดูแลตัวเองอย่าคิดว่าพอมาให้เราทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูแลตัวเองเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะการดูแลตัวเองนั้นต้องดูแลอย่างดีด้วยค่ะเลี่ยงน้ําแล้วก็หยอดยาให้ได้ตามที่กําหนดนะคะน้ําไม่ให้เข้าตายังไม่ให้ออกกําลังกายภายใน5วันผู้หญิงก็เมคอัพได้เดย์6เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อตกลงข้อที่2ดูแลตัวเองให้ได้เลี่ยงน้ําให้ได้หยอดตาให้ได้นะคะและข้อตกลงข้อที่3ซึ่งง่ายมากเลยค่ะก็คือการวางแผนการทำงานนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยคนยุคใหม่อ่ะเขาไม่สามารถที่จะพักได้ไวบางทีเราก็อยากจะให้ใช้ตาเลยนะแต่ทีเนี้ยเราก็รู้จากข้อ1อยู่แล้วว่าการมองเห็นยังไม่ค่อยชัดการมองใกล้ยังไม่ค่อยดีเราจะทำงานยังไงให้มันเอื้อกันทุกฝ่ายคือทำงานได้ผลด้วยแล้วตาเราไม่เสียด้วยนะคะเราก็ต้องหยอดตาดูแลตัวเองแล้วเราก็ใช้งานแต่ใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะทีละนิดทีละนิดพอเหนื่อยก็พักแล้วเอากด30 30 30มาใช้ได้นะคะคือครึ่งชั่วโมงแล้วพักแล้วก็พักมาหยอดตานั่นเองนะคะหมอเชื่อว่าในข้อ3ที่ในแง่ของการทำงานนั้นไม่ยากเลยถ้าเรารู้ว่าเราทำแล้วเราพักตลอดสิ่งที่เป็นยาขมอะฮะที่เราเจอคือบางคนพอทำงานแล้วเพลินแล้วลืมนะฮะลืมการหยอดตาไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่าใช้หนักหน่วงเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของหมอคือว่าเวลาทำงานเนี่ยให้ทีละนิดทีละนิดอย่างวันแรกเนี่ยเราอาจจะทำงานสัก 50% ของจากเดิมที่เคยทำแล้วก็ค่อยๆไต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะ3ข้อนี้เป็น3ข้อสำคัญเป็นความคาดหวังที่บางทีเรานึกไม่ถึงของคนไข้ที่อยากทำรีแล็กซ์สมายล์เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำรีแล็กซ์สมายล์ต้องรู้3ข้อนี้รู้ว่าเราเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์รู้ว่าทุกอย่างต้องคอยทุกอย่างต้องใช้ความร่วมมือของคนไข้ต้องวางแผนและถ้าทำอย่างนี้ได้คุณก็จะเป็นไข้รีแล็กซ์สมายล์ที่มีความสุขและเมื่อคุณมีความสุขแล้วหมอและทีมก็มีความสุขด้วยนะคะทำให้ได้ค่ะ